ขนาดแกแกยังแกไม่ทันใจเลยเนี่ยครับค่ะเดี๋ยวเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเราก็จะย้ายตรงนี้ไปที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะคะเพื่อที่จะไปรับศพมานะครับมาเป็นกุศลที่วัด7ยอดนะคะการบำเพ็ญกุศลเราจะใช้เวลาประมาณ6คืน7วันนะคะเราจะชาปนกิจวันอาทิตย์ที่15นะคะที่สุสานบ้าน7ยอดค่ะหลังจากนั้นจะมีการเก็บเท่ากระดูกไปดำเนินการยังไงต่อเลยค่ะก็คิดว่าคาดว่าจะไปลอยที่เดียวกับที่โอวรุษนะคะที่เดียวกันที่อะไรตรงนั้นเรียกดอยเต่าหรืออะไรถ้าจำไม่ผิดค่ะเห็นว่าเดิมนี่พ่อแม่มีความตั้งใจว่าจะบริจาคร่างตกลงเราคืออย่างนี้ค่ะขออธิบายเรื่องการบริจาคร่างนะคะคือพ่อแรมเนี่ยพูดเฉยๆนะคะยังไม่ได้มีการทำเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ปี45หรือ49อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราหาแล้วเอกสารเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างจะไปลงว่าทางพี่ทางญาติคัดค้านนะคะไม่ใช่การบริจาคร่างกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่เห็นเอกสารอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการว่าเป็นกุศลตามประเพณีของเรานะคะคือเราปรึกษาแล้วอันนี้เป็นวิธีที่ดีสุดที่ดีที่สุดใช่ค่ะเพราะเราไม่มีเอกสารอะไรเลยในการที่ถ้าพ่อไปทำเราต้องเห็นเอกสารเราดูที่บ้านแล้วไม่มีค่ะนะคะ